ชวนฟังเรื่องหลอนใน2นาทีกับ10ตำนานสยองขวัญในมหาลัยโดยมาม่าโจ๊กครับและภาพยนตร์เทอม3ตำนานหอนาฬิกาและนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของวิญญาณในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่เล่าลือในเรื่องราวความอาถรรพ์เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นลานประหารมาก่อนเมื่อประหารชีวิตนักโทษแล้วก็จะฝังร่างและศีรษะของผู้ถูกประหารไว้ไม่ไกลจนพื้นที่นี้ถูกเรียกกันว่าป่าช้าทำให้มีเรื่องราวเล่าขานกันเยอะมากจนเรียกได้ว่าสามารถสร้างทำเนียบเรื่องเล่าผีได้ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันได้ยาวเหยียดแต่เรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรื่องที่มีคีย์เวิร์ดสั้นๆแต่รู้กันว่าหอนาฬิกาที่นี่จะมีหอนาฬิกาใหญ่บริเวณวงเวียนสี่แยกประตูหลังมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ๆกับหอหญิงที่มีตำนานผีเช่นกันว่ากันว่าตรงกลางวงเวียนนี้มีวิญญาณสิงอยู่หากใครกล้าท้าลองของก็อาจจะต้องหัวโกนได้ง่ายๆหอนาฬิกาแห่งนี้มีอายุนับจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า 40-50 ปีแต่ก่อนนาฬิกาที่หอแห่งนี้สามารถตีบอกเวลาได้ทุกชั่วโมงเป็นของที่ทันสมัยมากในสมัยก่อนและสำหรับผู้ที่กล้าลองดีให้ขับรถทวนเข็มที่หอนาฬิกาเป็นจำนวน3รอบตอนเที่ยงคืนซึ่งเขาว่ากันว่าไม่เคยมีใครสามารถขับทวนได้ครบ3รอบสักคนเพราะขณะที่กำลังขับรถทวนเข็มที่หอนาฬิกาจะมีลมเย็นๆพัดผ่านให้เสียวสันหลังวาบวาบเป็นช่วงๆรอบแรกรอบ2ไม่เป็นไรแต่พอเข้ารอบที่3เท่านั้นบางคนก็เห็นว่ามีเสา2ต้นมาตั้งขวางถนนอยู่บางคนก็เห็นเป็นเงาสูงชะลูดทอดผ่านจนต้องหักรถหลบบางรายก็รถล้มบางรายก็แฉลบไปข้างทางแต่ก็มีบางคนที่เล่าว่าหากเดินทวนเข็มนาฬิการอบหอแห่งนี้แล้วก้มมองลอดใต้หว่างขาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เจอดีได้เช่นกันบางคนได้ยินเสียงหวีดแหลมแสบแก้วหูดังไปถึงหอชาย4และหอหญิง6ที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นแต่ที่แปลกคือบางห้องได้ยินบางห้องก็ไม่ได้ยิน